นอกจากจะช่วยในการสร้างน้ำนมแล้วนะคะในหัวปรียังช่วยคุณผู้หญิงนะคะในการลดปริมาณของประจำเดือนได้ด้วยเพราะในหัวปรีนะคะจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายผู้หญิงและเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนโดยตรงเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะประจำเดือนนะคะถือว่าเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงนะคะและปัญหาของประจำเดือนก็มีด้วยกันหลายรูปแบบค่ะบางคนก็ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างกระปิบกระปอยมาน้อยและอีกปัญหาหนึ่งก็คือประจำเดือนมามากนะคะในคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่าประจำเดือนมามากผิดปกติเป็นสัญญาณของโรคอะไรหรือเปล่าและมีวิธีแก้ไขดูแลอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วนะคะประจำเดือนของผู้หญิงเรานะคะจะมีทุกๆ28วันนั่นก็คือรอบประจำเดือนอยู่ที่28วันมีประจำเดือนครั้งหนึ่งหรือถ้าหากว่าเร็วสุดนะคะก็คือไม่ควรเร็วกว่าทุก21วันแต่ถ้าหากว่าช้าสุดก็คือไม่ควรช้ากว่า35วันนะคะรับได้อยู่ที่ทุกๆ 21 ถึง 35 วันแต่โดยปกติแล้วรอบเดือนจะมาทุก28วันหรือ4สัปดาห์ค่ะและใน1วันนะคะปริมาณของประจำเดือนจะใช้ผ้าอนามัยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ผืนต่อวันจำนวนวันของการมีประจำเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณครั้งละ7วันค่ะและเวลากลางคืนนะคะก็จะใส่ผ้าอนามัยประมาณ1แผ่นไม่ต้องตื่นขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอนามัยกลางดึกนะคะแต่ถ้าหากว่าใน1วันนะคะใช้ผ้าอนามัยมากกว่า4ผืนหรือต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าอนามัยตอนดึกนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติค่ะอีกวิธีนึงที่เราจะสามารถสังเกตได้นะคะว่าประจำเดือนของเรามามากผิดปกติหรือเปล่านั่นก็คือสังเกตตัวเองนะคะโดยการเปรียบเทียบกับภาวะปกติที่มีประจำเดือนที่เคยมาในเดือนก่อนๆค่ะถ้าสังเกตว่าเดือนนี้ทำไมประจำเดือนมันมามากหรือว่ามานานกว่าเดือนก่อนๆที่เคยเป็นอันนี้ก็ควรจะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเช่นในกรณีตัวอย่างนะคะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ50ปีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมีประจำเดือนอยู่ที่ประมาณครั้งละ 4-5 วันแต่ละวันนะคะใช้ผ้าอนามัยสูงสุดประมาณวันละ2แผ่นแต่ในภาวะที่มีประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะคุณผู้หญิงรายนี้นะคะมีประจำเดือนเพียงวันเดียวแล้วก็หมดไปค่ะโดยในวันนั้นนะคะมีการใช้ผ้าอนามัยมากกว่าปกติอยู่ที่จำนวน 3-4 แผ่นต่อวันไปทำการตรวจกับคุณหมอนะคะพบว่ามีติ่งเนื้อที่มดลูกสาเหตุนะคะที่ทำให้ประจำเดือนมามากผิดปกติเช่นนะคะในกรณีที่เยื่อบุมดลูกนะคะเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งนะคะในคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นหรือในกรณีที่มีติ่งเนื้อเกิดขึ้นบริเวณมดลูกนะคะหรืออีกสาเหตุนึงก็คือเกิดจากการที่เยื่อบุของมดลูกมีการอักเสบและภาวะแทรกซ้อนนะคะที่พบได้นะคะจากการที่มีประจำเดือนมามากผิดปกติก็คือทำให้คุณผู้หญิงนะคะเสียเลือดมากเกิดภาวะซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะไม่สดชื่นนะคะทำกิจกรรมการงานต่างๆได้ไม่ปกตินะคะถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะถ้าหากว่ามีอาการประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะ1ก็คือเรื่องการดูแลความสะอาดนะคะเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้อับชื้นนะคะหมั่นล้างทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งค่ะ2นะคะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะคุณผู้หญิงจะเสียเลือดค่อนข้างมากรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำมากๆด้วยค่ะและอีกวิธีนึงนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายนะคะดีต่อสุขภาพทุกด้านเลยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะการออกกำลังกายจะทำให้ระบบสืบพันธุ์การตกไข่การทำงานต่างๆของฮอร์โมนนะคะเป็นปกติมากขึ้นค่ะและอีกเคล็ดลับนึงนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะถ้าหากว่าเจอกับปัญหาที่มีประจำเดือนมามากนะคะนั่นก็คือหัวปรีนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าหัวปรีเนี่ยช่วยในการเร่งน้ำนมมีสรรพคุณช่วยในการสร้างน้ำนมให้กับคุณแม่อยู่ในช่วงให้นมบุตรนะคะหัวปรีนะคะยังมีอีกสายสรรพคุณที่ดีมากๆเลยค่ะ1นะคะก็คือช่วยในการบำรุงเลือดค่ะเพราะในหัวปรีนะคะจะมีธาตุเหล็กสูงเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในการบำรุงเลือดป้องกันภาวะโลหิตจางค่ะ2นั่นก็คือช่วยในการสร้างน้ำนมอันนี้หลายๆท่านก็เคยกินมาแล้วนะคะแม่จ๋าก็กินค่ะในช่วงที่ให้นมลูกนะคะ3นะคะก็คือช่วยในการต้านการอักเสบค่ะในหัวปรีนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ชื่อว่ามีทานอลค่ะซึ่งในงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Science and Biotechnology นะคะเมื่อปี2010นะคะเขาพบว่า
สารสกัดจากหัวปลีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างมากค่ะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ถูกทำลายป้องกันการอักเสบในร่างกายค่ะนอกจากจะช่วยในการสร้างน้ำนมแล้วนะคะในหัวปลียังช่วยคุณผู้หญิงนะคะในการลดปริมาณของประจำเดือนได้ด้วยเพราะในหัวปลีนะคะจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายผู้หญิงและเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนโดยตรงเลยค่ะเพราะในช่วงที่ผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนนะคะตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะลดลงแต่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้นทำให้นะคะมีประจำเดือนไหลออกมานะคะและตรงกันข้ามค่ะถ้าหากว่ามีเลือดประจำเดือนไหลออกมามากนะคะการกินหัวปลีเข้าไปก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้นช่วยให้เลือดนั้นออกน้อยลงค่ะประจำเดือนคือสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่มีประจำเดือนนะคะควรหมั่นสังเกตนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าถ้าพบว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติมากนะคะควรหาเวลาไปตรวจร่างกายบ้างนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ